โจทย์ใหญ่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเกือบทุกประเทศบนโลกใบนี้นะคะก็คือการแข่งขันของสองมหาอำนาจสหรัฐและจีนและก็คงจะเป็นคำถามนะคะว่าไทยอาเซียนควรจะเลือกข้างไหนกิจะกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะเป็นคำถามที่หลายๆประเทศคงตอบไม่ถูกเลยนะคะอาจารย์จะเลือกข้างไหนดีคะสหรัฐหรือจีนอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ตกเถียงกันเยอะเลยนะครับว่าถ้าจําเป็นจริง ถ้าอเมริกากับจีนขัดแย้งมากๆแล้วทั้ง2ฝ่ายมาบีบให้เรานะครับประเทศไทยต้องเลือกข้างจะเลือกข้างกันยังไงดีครับแต่การจะตัดสินใจว่าจะเลือกใครก็คงจะต้องดูข้อมูลดูหลักฐานที่ประกอบการตัดสินใจนะคะอาจารย์เราคงเห็นแล้วนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับดำเนินเกมการเมืองระหว่างประเทศนะครับบางทีก็ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือด้วยนะครับในการที่พยายามช่วงจิงการนําจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ เช่นสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดก็ได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกครับเพื่อที่จะปักหลักในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งฝ่ายจีนนะครับก็วิจารณ์ว่านโยบายอเมริกาแบบนี้นะครับต้องการแบ่งแยกจีนกีดกันจีนออกจากวงครับวันนี้ก็จึงเอางานสำรวจของสถาบันวิจัย i อซินะครับในสิงคโปร์นะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าเขาไปสำรวจผู้นำความคิดนักวิชาการนักการเมืองสื่อมวลชนต่าง ในอาเซียน10ประเทศนะครับพันกว่าตัวอย่างแล้วได้ข้อคิดได้ข้อสรุปอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอเมริกาหรือว่าจีนมีบทบาทที่สําคัญมากกว่าใครใหญ่มากกว่าในภูมิภาคคะในแบบสอบถามนะครับคำถามข้อแรกๆเลยก็จะมีคําถามถามว่าคุณคิดว่าใครใหญ่ในภูมิภาคนะครับใครเป็นมหาอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองครับคําตอบของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ,ออาเซียนของเราประมาณ7 5ตอบว่า นนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจครับอเมริกานั้นถูกทิ้งห่างไปหลายช่วงครับถ้าเกิดมาถามว่าใครเป็นมหาอำนาจทางการเมืองการทหารด้านยุทธศาสตร์นะครับก็จะพบว่าจีนยังนําอยู่แต่สัดส่วนการนําลดลงครับอเมริกาเรียกได้ว่าเสียเปรียบแต่ไม่ถึงกับมากสักเท่าไหร่ครับนี่ก็สะท้อนว่าประเทศในอาเซียนครับมองว่าจีนคือมหาอำนาจตัวจริงในภูมิภาคนี้นะครับแล้วถ้าจะต้องเลือกข้างว่าจะอยู่ข้างไหน คนที่ตอบแบบสอบถามเขาเลือกอะไรคะอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับถือเป็นหัวใจเลยก่อนอื่นนะครับเขามีคําถามมาก่อนหน้านั้นถามว่าจะวางตัวยังไงดีนะครับในเมื่อจีนกับอเมริกาขัดแย้งกันมากขึ้นส่วนใหญ่ประเทศในอาเซียนนะครับผู้นําความคิดก็ตอบไว้ว่าเราสามารถขีอาเซียนกันดีกว่าและขอไม่เลือกข้างอย่างถึงที่สุดครับพยายามหลีกเลี่ยงกันเลือกข้าง อันนี้ก็คงสะท้อนความรู้สึกนะครับว่าทำไมมังกรกับอินซีตีกันแล้วจะต้องเอาเราไปเป็นพวกนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ก็ตอบว่าถ้าเกิดจวนตัวจริงๆนะครับจะต้องเลือกข้าง2มหาอำนาจขอไปชวนมหาอำนาจรายที่สามมามาคารอำนาจของ2รายไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียหรือว่าสหภาพยุโรปนะครับและบางรายนะครับคนตอบบางรายก็บอกว่าสงสัยจะหลีกเลี่ยงการเลือกข้างได้ยากจริงๆเพราะฉะนั้น ถึงที่สุดแล้วนะครับก็มีคนบางส่วนตอบว่าคงต้องเลือกข้างแล้วถ้าต้องเลือกข้างจริงๆนะครับคนในอาเซียนคิดว่าจะเลือกข้างใครแม้ว่าคนในอาเซียนมองว่าจีนเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งในภูมิภาคแต่ผลปรากฏว่าผู้นำความคิดนะครับเลือกที่จะเข้าข้างอเมริกามากกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลของข้อมูลข่าวสารหรือการที่สหรัฐอเมริกานะครับมีบทบาทในภูมิภาคมานานกว่าจีนเพิ่งเป็นมหาอำนาจแต่ก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่เพราะฉะนั้นจึงมีผลต่อคนส่วนใหญ่ยังไม่มาก อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้นําความคิดส่วนหนึ่งนะครับไม่ค่อยไว้ใจจีนครับอันนี้ก็เป็นคําถามสําคัญว่าจะเลือกข้างใครส่วนใหญ่ก็อยากจะดูว่าคนเหล่านั้นไว้เนื้อเชื่อใจประเทศต่างๆมากน้อยขนาดไหนด้วยครับและผลสํารวจความคิดเห็นเขาจะเลือกที่จะเชื่อใจใครคะถ้าจะถามว่าไม่ไว้ใจใครมากกว่านะครับคำตอบของทั้งอาเซียนและไทยจะคล้ายกันมากก็คือไม่ไว้ใจจีนมากกว่าไม่ไว้ใจสหรัฐและก็ไม่ไว้ใจสหรัฐมากกว่ายุโรปและก็ญี่ปุ่นครับ การที่ไม่ไว้ใจจีนนะครับส่วนหนึ่งไปดูเหตุผลแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้านพรมแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะหรือว่าชายแดนบนบกนะครับของหลายประเทศนะครับหรือการที่มองว่าจีนอาจจะใช้อํานาจทางเศรษฐกิจนะครับที่อาเซียนต้องพึ่งพาการส่งออกทํามาค้าขายกับจีนมากกดดันอาเซียนนี่คือความไม่ค่อยพอใจจีนลึกๆอยู่ในเวลาเดียวกันหลายคนก็มองว่าสหรัฐอเมริกานะครับแม้จะน่าไว้ใจมากกว่านิดนึง แต่ก็ไม่ค่อยเรียกได้ว่าไม่ค่อยคงเส้นคงวาเดี๋ยวก็มาะปะทะสังสรรค์มาร่วมกับเราในอาเซียนเดี๋ยวก็หายไปโดยเฉพาะอย่างยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ครับเพราะฉะนั้นมาหาอำนาจทั้งสองนะครับก็ไม่ได้รับความไว้วางใจเท่ากับคนที่เรียกได้ว่าคงเส้นคงวามากกว่าอย่างญี่ปุ่นเป็นต้นครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อำนาจละมุลอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการศึกษาล่ะคะเป็นอีกหนึ่งด้านที่น่าจะแสดงถึง ความเป็นมหาอำนาจของทั้งจีนและสหรัฐนะคะถ้าการเมืองไม่เกี่ยวนะครับเรียนเที่ยวจะไปไหนนะครับพบว่าชัดเจนเลยครับข้อนี้ทิ้งกันห่างเลยว่าถ้ามีลูกนะครับอยากส่งลูกไปที่ไหนหรือตัวเองนะครับถ้าได้ทุนการศึกษาอยากไปที่ไหนคําตอบก็คือสหรัฐอเมริกาครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะครับตลอดจนอังกฤษนั้นมีระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่เหนือกว่าหลายประเทศอื่นๆมากมายครับทิ้งหลายช่วงตัวเพราะฉะนั้นถือเป็นผู้นําการศึกษาอยากไปเรียนต่อก็ต้องไปเรียนสหรัฐเมดิกาหรืออังกฤษนะครับถามว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนครับอันนี้ก็น่าสนใจทั้งคนไทยทั้งอาเซียนครับชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นครับไม่ค่อยมีใครอยากไปเที่ยวเมืองจีนสักเท่าไหร่ถ้าจะไปก็ไปญี่ปุ่นหรือไปยุโรปเลยครับแต่โดยรวมถ้าได้เห็นการแข่งขันของสหรัฐกับจีนที่กําลังเข้มข้นขนาดนี้แล้วเป็นบทเรียนอย่างไรให้กับประเทศไทยคะ่ะ มหาอำนาจมังกรนะครับอำนาจแกร่งนะครับคืออำนาจแบบฮาร์ดพาวเวอร์นั้นมีแต่พญาอินทรีครับมีอำนาจละมุนครับก็แปลว่าต่อไปสมรภูมิที่จะสู้รบกันนะครับก็คือในสงครามข้อมูลข่าวสารในเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายนะครับที่จะถูกโจมตีนะครับก็คือสื่อมวลชนนะครับในแวดวงคุณนัทธานะครับหรือพวกบรรดานักการเมืองนักวิชาการนะครับที่ถูกอุปโลกว่าเป็นผู้นําความคิดครับคนเหล่านี้ก็จะถูก มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายนะครับพยายามชักชวนเป็นพวกเพื่อให้นมน้วใจประชาชนเพราะฉะนั้นคนทั้งสององการนี้ต้องระมัดระวังตัวนะครับคิดอ่านให้เป็นประโยชน์กับประเทศจริงๆในเวลาเดียวกันประชาชนเวลาฟังคนไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นนักวิชาการครับก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยว่าคนเหล่านั้นเป๋ไปแล้วหรือยอย่างด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังข้อมูลที่ออกมาจากทุกฝ่ายนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ